ใช้เวลาที่มันดูเป็นเว้าเหมือนอันนี้สวยมากแล้วก็อันนี้คือเป็นแอสทิเลียส5ภูปกติแอสทิเลียสเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปก็คือจะเป็น7ภู8ภูมีเรื่องของภูมีลูกเล่นเรื่องภูอีกด้วยใช่มีเรื่องภูด้วยมันมีความพิเศษอีกอย่างนึงของตัวนี้ก็คือภูแทรกอ๋อใช่มีภูคูเรียวภูคูเรียวอะไรอีกฟูกูเรียวอ่ะฮะถ้าฟูกูเรียวเนี่ยฟูกูเรียวเราจะเรียกเนื้อที่มันงอกออกจากต้นเป็นติ่งพวกเนี้ยอย่างนี้เราจะเรียกฟูกูริวฟูกูริวเสียงสั้นฟูกูริวนะฮะส่วนภูแทรกอย่างเนี้ยครับเป็นภูแทรกอย่างนี้เราจะเรียกว่าฟูกูเรียวค่ะเรียวกับริวเรียวอันนี้เรียวครับริวนะคะครับผมต่างกันตรงนี้ครับค่ะเนี่ยลูกเล่นเยอะไปหมดอ่ะเยอะมากครับแอสโตรมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากค่ะครับผมตัวแปลกของมาริโอก็จะเป็นประมาณเนี่ยครับที่บอกคือฟุกริวมีเนื้อยับยับย่นย่นตามภูอย่างนี้เรียกฟุกริวตัวนี้ก็เป็นนูดัมฟุกริวนะฮะแล้วก็มีความเป็นด่างเบาๆครับด่างเบาๆประมาณนี้ซึ่งแม่พันธุ์จะเป็นตัวนี้อันนี้เรียกว่าริวเยอะเลยริวเยอะเลยแล้วก็ด่างด้วยด่างด้วยสวยจังเลยอ่ะครับความหลากหลายของแอสโตรไฟตัมครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่เลยนะใช่ครับใช่ครับยังทำได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าไม่ค่อยออกดอกฮะพวกฟุกริวเนี่ยคือมันออกดอกน้อยออกดอกช้ากว่าตัวสายพันธุ์ตัวธรรมดาอื่นๆครับกูเดียวมีตัวไหนจะแนะนำอีกคะครับอันนี้เป็นมาริโอฟูกริวแล้วขยับไปก็เป็นอันนี้ที่บอกว่าพื้นฐานก็คือแคปริคอนฮะตัวเขาควายก็บอกไปแล้วตัวพิเศษน้ำพิเศษมันจะมีตัวนี้อีกตัวนึงเป็นแคปริคอนวานิเวียมจุดขาวๆตรงเนี้ยจะค่อนข้างแน่นเยอะและขาวถ้าเป็นนิเวียมตัวทั่วไปตัวเนี้ยก็จะไม่ขาวขนาดนี้อันนี้เป็นตัวพิเศษนิเวียมซุปเปอร์ไวท์อ่ะฮะมันก็จะขาวพิเศษกว่าปกติอ่ะฮะค่ะคือสวยทั้งสีรูปทรงหนามใช่ครับแล้วเป็นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายจริงๆเลี้ยงง่ายกว่ากลุ่มแอททิเลียสอีกแล้วก็โตไวกว่าครับตัวเนี้ยตอนเล็กๆยังไม่มีหนามนะครับพี่แมวตอนเล็กๆจะเป็นหน้าตาใช่โอ้โหพี่แมวดูเก่งจังเลยอ่ะผมยังหาไม่เจอเลยค่ะตายาวมันอยู่ไกลนี่ครับอันนี้ครับคือเป็นตอนเด็กๆไม่มีน้ำเลยอ่ะไม่รู้เลยว่าจะมีน้ำมาเป็นอย่างนี้ฮะกลุ่มแคปริคอนเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดก็คือตอนเล็กๆเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกลุ่มคล้ายๆไมลิโอสติกมาที่ไม่มีน้ำก่อนพอโตขึ้นสักประมาณ 5-6-7 เซนถึงจะเริ่มมีน้ำครับโอ้เฮ้าแต่เซนนี้ก็ยังเลยนะเนี่ยตอนนี้ยังครับบางตัวถ้าตัวที่หนามพิเศษหน่อยบางต้นเนี่ยหนามก็จะขึ้นช้ากว่าปกติครับผมประมาณนี้คือเห็นลักษณะเป็นสีเทาครับก็จะดูออกว่าอันนี้เป็นแคปริคอนฮะแน่นพิเศษขาวพิเศษครับเลิศอีกแล้วอ่ะเลิศทุกตัวครับน่าทุกตัวตะกี้เราเห็นแอสทิเลียสที่ภูพิเศษแล้วก็คือ5ภูค่ะ5ภูเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่ภูน้อยสุดของแอสทิเลียสแล้วค่ะยังไม่เห็น4ภูนะครับของแอสทิเลียสเนี่ยแต่ถ้าเป็นไมลิโอซิกมาเนี่ยตัวปกติเนี่ยเขาจะ5ภูหรือ4ภูที่เราเห็นอยู่ทั่วไปค่ะแต่มันจะมีความพิเศษอยู่ก็คือตัว3ภูตัวนี้จะเป็น3ภูซึ่งเป็นซึ่งเป็นไม้คัดพันธุ์ที่เราต้องมาทำการผสมแล้วก็คัดนะครับคือ3ภูผสม3ภูเนี่ยไม่ใช่ได้3ภูทุกต้นต้องมาคัดอีกทีนึงบางทีตอนเล็กๆ3ภูโตขึ้นทรยศเป็น4ก็มีฮะพวกไม้คัลติวาจะเป็นอย่างเงี้ยครับคือไม่มีความนิ่งไม่มีความแน่นอนที่ผมบอกว่า
อย่าเรียกเลยว่าเป็นแท้ไม่แท้ให้ดูลักษณะตอนนั้นเอาอ่าฮะว่าตรงตามลักษณะที่เราเรียกหรือเปล่าแค่นั้นเองคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยแมวสังเกตคนที่เล่นแคคตัสหลายคนคนเดียวเขาอยากเป็นบรีดเดอร์เขาอยากเพาะพันธุ์เองแอสโตนี่คือสนุกเลยสนุกมากผสมอะไรข้ามอะไรขึ้นมาได้ลุ้นได้อะไรแล้วมันไม่ยากจนเกินไปนะโตง่ายนะแต่ว่าโตง่ายง่ายครับเพราะว่าแอสโตรอ่ะคือมันเหมาะมากกับอากาศของบ้านเราใช่แอสโตรชอบแดดชอบความร้อนชอบอบเดี๋ยวจะคุยอีกทีนึงเรื่องวิธีการเลี้ยงของที่นี่เลยคุณเดียวมีต้นไฮไลท์ที่คุณเดียวมีแต่เพียงผู้เดียวมีด้วยเหรอครับมีป่าวออนสุกะอ๋อออนสุกะจริงๆที่อื่นก็มีแต่ตอนนี้คือไม่ค่อยเห็นจากนักเล่นทั่วไปแล้วเพราะว่าออนสุกะเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างทำยากทำให้มันมีลายสวยๆเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าสายไมริโอเนี่ยโดยเฉพาะออนสุกะเนี่ยเพาะมาเล็กๆเนี่ยจะขึ้นยาวก่อนกว่าจะมาเป็นทรงแป้นเนี่ยใช้เวลานานมากความพิเศษของออนสุกะคืออะไรคะความพิเศษของออนสุกะก็คือคล้ายๆกับซุปเปอร์คาบุโตะถ้าตัวนี้ไมริโอสติกมาธรรมดาจุดก็จะเป็นเล็กๆถูกไหมฮะแต่ออนสุกะจุดจะใหญ่ขึ้นจริงเลยจุดใหญ่เป็นยาวนิดนึงใช่แล้วจุดเด่นของออนสุกะส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับจะมีลายคล้ายๆ V เนี่ยตรงบ้างลายขีดที่เป็นเสน่ห์มากๆใช่ครับจะเป็น V แบบนี้ครับค่ะนอกจากตัวเขาเป็นดาวแล้วเขายังมีขีดเนี่ยเข้าไปอีกเลยอ่ะใช่ฮะตุ่มนี่เขาก็ออกดอกใช่ไหมคะใช่ครับตุ่มพวกนี้จะเป็นตุ่มที่ออกดอกแต่อย่างที่บอกคือออนสุกะเนี่ยทำยากเพราะว่าไม่ค่อยออกดอกนานๆจะออกดอกทีแล้วก็เพาะมาเนี่ยไม่ได้เป็นลายออนสุกะทั้งหมดมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เป็นลายออนสุกะครับเป็นไม้ที่ญี่ปุ่นเขาพัฒนามาเรียกชื่อของญี่ปุ่นว่าออนสุกะครับคือมันมีตัวที่พัฒนาไปได้อีกเยอะออนสุกะนี่ก็ออนสุกะเหมือนกันแล้วก็เป็น3ภูด้วยฮะแต่ไอ้ V ขีดๆนี่มันไม่เห็นใช่ครับบางต้นก็จะไม่ได้มีลาย V ขีดๆโดยเฉพาะตัวนี้คือลายมันหนาบางทีเราก็จะไม่เห็นไอ้ลาย V ขีดมันจะทับไปอะฮะถ้าตอนเล็กๆจะเห็นเล็กๆน้อยๆอะฮะครับยิ่ง V ขีดชัดราคาก็จะยิ่งสูงถ้าลายโดดเด่นราคาก็จะสูงขึ้นอะฮะมันลดความนิยมไปก็คือคนไม่ชอบไม้ทรงสูงอะฮะออนสุกะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทรงสูงค่ะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงก็คือเป็นแอสทิเลียสนูดัมที่เป็นคริสตาต้าแล้วก็ด่างด้วยอ่ะฮะค่ะอันนี้ก็เอามาให้ดูเพื่อให้เห็นว่ามันมีความหลากหลายมากมีอะไรที่เราไปต่อยอดพัฒนารูปแบบแปลกๆได้อีกเยอะคือแอสโตรไฟตัมเนี่ย อยู่กับตลาดเมืองไทยมาเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มเล่นใหม่ๆก็30กว่าปีแล้วมันก็ดังมาโดยตลอดแต่ไม่ใช่ดังฟู่ฟ้าเหมือนกับกลุ่มยิมโนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องใช้ความรักจริงๆเพราะว่ามันใช้เวลานานมากอย่างมิลาขึ้นถาดเนี้ยไซส์อย่างเงี้ยใช้เวลา4ปีเนี่ยไซส์เนี่ยเหรอคะ4ปีครับกว่ามันจะได้อย่างนี้กว่าจะคัดสวยๆซึ่งมันคัดยากกว่ายิมโนเยอะยิมโนเนี่ยทุกๆปี2ปีเราจะได้ไม้สวยๆเยอะแล้วแล้วมันเล็ดเนี่ยยิมโนเนี่ยช่วงเขาออกดอกเนี่ยฝักมันจะเยอะมากมันเล็ดต่อฝักเนี่ยหลายร้อยถึงเป็นพันแต่แอสโตรเนี่ย1ฝักเนี่ยมีประมาณ50ถึง100กว่า200แค่นั้นเองนะฮะแล้วตัวที่แปลกๆสวยๆเนี่ยก็ไม่ได้ออกดอกง่ายแล้วออกดอกแล้วกว่าจะไปเจอคู่ผสมที่เหมาะสมก็ยากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีตัวสวยๆแปลกๆเนี่ยป้อนตลาดน้อยแล้วอีกอย่างนึงคือมันต้องใช้ความอดทนสูงมากในการเลี้ยงแต่สำหรับคนที่รักจริงเนี่ยผมก็เห็นเขาทำได้สวยๆน่าประทับใจมากสำหรับบรีดเดอร์คนไทยซึ่งตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าแอสโตรไฟตัมของเราเนี่ยไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยฮะหลายๆคนสามารถขายส่งไปที่ญี่ปุ่นด้วยซ้ำค่ะครับผมอ๋อก็จะมีอันนี้ที่พิเศษก็จะเป็นลักษณะของมันเป็นไม้กึ่งๆมอนแต่ไม่มอนนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ทรงเดี่ยวแต่ว่าผิวเนี่ย
จะเหมือนหนังกิ้งก่าเลยตัวนี้เป็นแอสทิเลียสนะฮะที่คัดสายพันธุ์มาเป็นแอสทิเลียสที่กลายพันธุ์มาซึ่งปกติแอสทิเลียสเนี่ยผิวจะเรียบๆแต่ตัวนี้จะผิวเหมือนลักษณะกิ้งก่าเลยคือลิซาสกินอ่ะฮะซึ่งผมก็เห็นคนทำได้สวยๆเยอะเหมือนกันนะตัวนี้ซึ่งมีผิวค่อนข้างสวยแล้วมีเท็กเจอร์ที่น่าสนใจอะครับครับค่ะตรงยอดนี่คือหน่อหน่อครับเหมือนเป็นดอกเลยนะเป็นจุกอยู่ที่พอดีครับคือตอนแรกเนี่ยช่วงรากเขาไม่ดีหรือว่ายอดอาจจะเสียเขาก็เลยออกหน่อขึ้นมาแต่ก็เป็นข้อดีของเราเราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้อ๋อค่ะครับผมโหเยอะมากเลยอ่ะครับก็อย่างที่บอกพี่แมวผมก็เพิ่งรู้ว่าผมมีเยอะขนาดนี้แต่ในความครับในการที่เขาเหมือนกันสปีชีส์เดียวกันเขาก็ยังมีลายไม่เหมือนกันเนาะใช่ครับหลากหลายมากแล้วก็มีด่างด้วยใช่ครับแล้วก็มีดอกอ๋อมีดอกด้วยคุณเดียวมีดอกชมพูดอกเหลืองเนี่ยแอสทิเลียสมันสนุกคือนอกจากรูปร่างที่หลากหลายแล้วเนี่ยเรายังมีสายพันธุ์ที่เป็นดอกสวยๆดอกแดงซึ่งปกติแอสทิเลียหรือกลุ่มแอสโตไฟตัมเกือบจะทั้งหมดเลยเนี่ยคือดอกเหลืองดอกเหลืองเหมือนอย่างนั้นนะคะดอกเหลืองนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบไม้สายดอกครับสามารถดูสีสันได้หลากหลายครับเขาก็ออกดอกบ่อยไหมคะช่วงหน้าร้อนเนี่ยออกตลอดครับฮะบ่อยค่อนข้างบ่อยมากครับครับออกดอกบ่อยออกดอกง่ายเนาะผสมก็ง่ายผสมก็ง่ายมากครับผมเคยทำคลิปเรื่องวิธีผสมไปแล้วนะคะครับแต่คุณเดียวจะสอนอีกทีนึงก็ได้คุณเดียวอันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาตัวนี้เป็นไมลิโอสติกมาฮะวานูดัมก็เป็นไม้จริงๆก็เป็นไมลิโอสติกมาด่างทั่วไปทรงธรรมดาแต่เนี้ยพอเลี้ยงนานๆเข้าเนี่ยมันเกิดการกลายยอดเป็นคริสตาต้าซึ่งไมลิโอสติกมาหลายๆตัวเนี่ยพอใหญ่ขึ้นเนี่ยจะเริ่มยอดกลายเป็นคริสตาต้าอยู่หลายต้นเหมือนกันครับที่บอกว่าเขาโตขึ้นแล้วกลายเนี่ยคือหลังจากแบบ10ปีต่อมาเงี้ยเหรอคะอันเนี้ยคืออายุประมาณ10ห้าขึ้นไปผมไม่แน่ใจว่าถึง20ปีไหมครับ ตอนแรกๆก็เป็นอย่างนี้ครับพี่แมวฮะตอนเล็กๆเขาก็จะเป็นไมลิโอสติกมาธรรมดาที่มีลายด่างพอโตขึ้นไปปุ๊บยอดเขากลายเป็นอย่างนี้เป็นแผงขึ้นมาอย่างนี้เราก็เรียกคริสตาต้าครับค่ะสวยเก๋เลยอ่ะ ใช่ครับโอกาสเกิดก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ทุกต้นครับค่ะอันนี้นี่ออกมาดอกเยอะขนาดนี้เลยอ่ะครับก็อย่างที่บอกครับพอยอดเสียพอไม้ใหญ่ยอดอาจจะตันหรือยอดเสียเขาจะออกหน่อครับค่ะค่ะอันนี้กิโกะที่พอโตขึ้นมาตัวนี้ก็เป็นกิโกะที่มีจุดมีลายมีจุดมีลายพอโตขึ้นมาเขาก็เป็นแบบนี้ไม่เป็นนูดัมอย่างอันนี้เขาก็เป็นตัวนี้จะเรียกแอสทิเลียส5พูฟูกูเรียวอ่ะฮะครับโอ้เยอะเลยอ่ะคุณเดียวอันนี้นี่คือเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าเป็นอะไรคะครับฮะไม้ชุดเก่าๆหลังๆก็จะไม่ได้ใช้พ่อแม่พันธุ์ชุดนี้แล้วก็จะพัฒนาไปเป็นพ่อแม่พันธุ์สายใหม่ของเราเองที่ทรงจะดีขึ้นเว้าขึ้นลายดีขึ้นนะฮะค่ะก็คือเราต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับค่ะดีค่ะเราก็จะได้เรามีนักพัฒนาแบบนี้ก็จะทำให้เรามีต้นไม้สวยได้โดยที่เราก็ต้องแลกกันมาเนื้อเงินกับเวลาเนาะใช่ครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นสัจธรรมอะเนาะใครมีเวลาเยอะก็เลือกเอาไปพัฒนาเองได้ครับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาอยากซื้อทางลัดก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเลือกซื้อเอาได้ใช่ครับคุณเดียวพี่ขอต้นอีกต้นหนึ่งครับอันนี้มันอาจจะเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติตัดสินใจในตัวเองไม่ได้ว่าจะเป็นเว้าดีหรือเป็นตัวแปลกใช่ๆเพราะลักษณะลายเขาก็แปลกนะเขาอยู่ดูก็มีดอทๆตรงนี้ตัวนี้คือเป็นลักษณะนี้ตั้งแต่เล็กเลยฮะเหรอบางคนมาเห็นถามผมว่าอันนี้กราฟครึ่งเลยครับพี่เขาแปลกจังเลยอ่ะอะไรเกิดขึ้นก่อนเนี่ยเกิดมาอย่างนี้ตั้งแต่เล็กเลยครับเลยตั้งแต่เล็กด้านนึงเป็นเหมือนปลาดาวทรงเว้าอีกด้านนึงเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับแปลกๆหลายๆพลูฮะค่ะเวลาเราทำเยอะๆ
ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนเพาะเยอะๆคัดเยอะๆเราก็จะเห็นตัวแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมาเสมอเป็นเรื่องธรรมชาติเลยครับอยู่ที่ความขยันแล้วความใส่ใจความสังเกตของเราอะครับครับคุณเดียวนะเขาจะชอบพูดเล่นมุกเกี่ยวกับเรื่องเงินเติมตังหรือว่าการขายอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดได้มารู้จักกับเขาจริงแล้วเนี่ยคือว่าเขาว่าเป็นคนรักต้นไม้จริงๆครับเวลาให้เขาเลือกต้นไม้ในดวงใจแนะนำชอบต้นไหนเขาจะพูดเสมอต้นเสมอปลายมากว่ารักทุกต้นเลือกไม่ได้จริงๆเลือกไม่ได้จริงๆโอเคนี่แล้วก็ได้รู้จักแล้วต่อไปก็จะอยากรู้เรื่องวิธีเลี้ยงในแบบของคุณเดียวเนาะว่าเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูแลได้สวยอะไรอย่างนี้ได้ครับได้ยังไงค่ะครับโอเคค่ะก็รอชมคลิปต่อไประหว่างนี้ก็กด Subscribe นะคะ แล้วก็ระหว่างนี้ก็อาจจะอยากจะช้อปปิ้งแอสโตกันเนาะได้ครับ ยินดีครับ เอาฝากอีกนิดนึงครับพี่แมวเอาเลยค่ะของผมเนี่ยเป็นสวนปิดนะครับทุกท่านถ้าอยากมาชมเนี่ยผมยินดีแต่ว่ากรุณาโทรนัดล่วงหน้าก่อนเพราะว่าผมเนี่ยบางทีไม่ค่อยได้อยู่ธุระเยอะงานเยอะอะฮะก็ถ้าอยู่เนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับแต่โทรมาก่อนนะครับค่ะค่ะโทรมาก่อนนะคะแล้วแมวก็จะแปะลิงก์เบอร์โทรอะไร Facebook อะไรเนี้ยค่ะไว้ตรงใต้วิดีโออยู่แล้วตรงคำอธิบายนะคะจริงๆแล้ว 99% นะของสวนเนี่ยค่ะเป็นสวนปิดครับแนะนำให้โทรนัดหมายก่อนแม้กระทั่งกระท่อมลุงจรที่เป็นสวนเปิดเนี่ยค่ะก็อยากให้โทรก่อนใช่ครับเพราะบางทีเขาอาจจะไม่อยู่นะคะอาจจะทำธุระอยู่อาจจะไปต่างประเทศอาจจะไปออกงานค่ะครับจะได้ไม่เสียเวลาทั้งคู่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณเดียวขอบคุณตอนนี้ขอบคุณตอนนี้ก่อนเดี๋ยวไปดูวิธีเลี้ยงก้องขอบคุณอีกรอบนึงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่อง Cactus Journey นะคะแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไลค์แชร์อะไรกันนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับพี่นันเขาบายบายก็เลยบายบายตามเขา